มีตัวแทนหมู่บ้านผู้แทนใจผู้หญิงทั้งประเทศโดนใจทุกประโยคสาวสาวแห่ไล่รัวรูวีวิโอเลตตัวแทนหมู่บ้านโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวผู้แทนใจผู้หญิงทั้งประเทศโดนใจทุกประโยคสาวสาวแห่ไล่แบบรัวรัวเรียกว่าผู้หญิงหลายคนมักจะเจอกับอารมณ์ซึ่งบางวันเกิดที่เกียจแต่งหน้าออกจากบ้านเพราะทุกวันนี้โดยเฉพาะวันที่ต้องออกไปทำงานต้องแต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วเช่นเดียวกับนักร้องเสียงดีวีวิโอเลตซึ่งเป็นนักร้องอีกคนในวงการบันเทิงที่คิวงานร้องเพลงแน่นเอียดมากจนแทบจะไม่มีวันพักเลยทีเดียวล่าสุดวันที่10กันยายน65วีวิโอเลตออกมาโพสต์ภาพหน้าสดที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยพร้อมกับข้อความระบายความในใจของความเหนื่อยกับการเป็นผู้หญิงโดยเผยว่าโวยเยยะทำงานเยอะจะตายเหขีดล่างอยู่แล้วเวลานอนเวลาพักแทบไม่มีสุขภาพก็ต้องดูแลต้องออกกำลังกายจะเอาเวลาที่ไหนไปออกจ๊ะทุกวันนี้แทบจะไม่ได้เจอเพื่อนเจอแฟนเมนก็ยังต้องเป็นแค่รับมือกับอารมณ์ตัวเองก็เหนื่อยละจ้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังต้องสวยด้วยเป็นชนีนี่เหนื่อยนะเอาจริงหลังจากวีโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปได้ไม่นานก็มีสาวๆจำนวนมากแห่เข้ามากแต่ไลค์และคอมเมนต์ถูกใจกันใหญ่โดยหลายคนคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นความในใจที่พูดแทนใจผู้หญิงทั้งประเทศเลยทีเดียวขอบคุณ Facebook Violet Valtierสกายวงระวีแจงเหตุหายหน้าไป2ปีคนลุ้นร่วมงานช่องวันหลังมีภาพร่วมบอยทกลเกียรติหายหน้าหายตาไปจากอีเวนต์นานล่าสุดนักแสดงหนุ่มหน้าใสสกายวงระวีณทีธรมาร่วมงานแม็กไวส์2022ที่รอยัลพารากอนฮอลล์สยามพารากอนและได้ชี้แจงเหตุผลที่หายไปเพราะทุ่มเทถ่ายหนัง2เรื่องพร้อมกับเผยถึงเรื่องที่มีภาพกับบอยทกลเกียรติวีระวันผู้บริหารช่องวันจนหลายคนลุ้นหรือนี่จะเป็นการมาร่วมงานกับช่องวันหลังเป็นอิสระอัปเดตผลงานปลายปีนี้เดือนตุลาคมจะมีภาพยนตร์ครับชื่อ OMG รักเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งของ GDS ในปีนี้ครับถือว่าเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับ GDS เลยครับเพราะปกติจะเป็นนาดาวอันนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผ่านมาเราจะเล่นซีรีส์เล่นละครแต่นี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยครับบทบาทเราจะโตขึ้นยังไงบ้างจริงๆไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากในเรื่องของ acting แต่เราอาจจะต้องขมวดทุกอย่างให้มันอยู่ภายใน 1-2 ชั่วโมงเพราะหนังมันเล่าเรื่องยาวมากไม่ได้เพราะคนต้องเข้าไปดูในโรงก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมให้มันเพอร์เฟกต์มากที่สุดความยากง่ายระหว่างเล่นหนังกับซีรีส์น่าจะเรื่องความกดดันมั้งครับพอมีคิวน้อยเวลาที่ออนแอร์มันน้อยเราต้องเตรียมตัวมาให้ดีที่สุดครับนอกจากหนังยังมีอะไรอีกไหมปลายปีนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นหนังเหมือนกันแต่ยังบอกไม่ได้ต้องรอเขาเปิดตัวก่อนครับทำไมช่วงหลังมาทางหนังซะเยอะก็เป็นช่วงเวลา 2-3 ปีที่มันหายไปนี่แหละครับหัวเราะจริงๆระหว่างนั้นก็ทำงานมาเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่จะออกกองก็เลยไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์ครับเห็นมีภาพกับพี่บอยทกลเกียรติออกมาด้วยก็พอจบหนังปีนี้2เรื่องเราก็ต้องแพลนปีหน้าว่าเราจะมีอะไรบ้างก็มีเข้าไปคุยไปดีลงานกับผู้ใหญ่ครับแสดงว่าพี่บอยจีบเราเล่นละครใช่ไหมจริงๆมีคุยกันไว้เรื่อยๆอยู่แล้วครับตั้งแต่ตอนอยู่นาดาวก็อยากไปทำงานกับพี่ๆเขาอยู่แล้วด้วยผลงานที่จะได้เห็นจะเป็นแบบไหน
ถ้าเกิดขึ้นก็คงจะเป็นละครครับยิ้มเหมือนเราปรับลุคตอนนี้ให้ดูโตขึ้นล้ำขึ้นหรือเปล่าน่าจะตามกันเวลาครับเพราะปีนี้จะ25แล้วครับเบญจเพสแล้วครับยิ้มกังวลเรื่องเบญจเพสบ้างไหมก็กังวลนิดหน่อยครับเพราะเห็นหลายคนที่ผ่านมาก็มีทั้งดีและไม่ดีผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับก็พยายามทำตัวให้ดีที่สุดก็มีมูบ้างครับตามความเชื่อของที่บ้านก็จะมีไปแก้ชงครับไหว้พระไทยไหว้พระจีนก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีนะครับเพราะปีนี้เหมือนเราคัมแบ็กกลับมาในรอบ2ปีก็หวังว่าจะเป็นปีเบญจเพสที่ดีครับยิ้มเพราะ2ปีที่ผ่านมาก็เว้นว่างไปนะขอให้เป็นปีที่ดีเถอะหัวเราะ ไม่ไหวแล้วสาวคลอดลูกบนรถกลางน้ำท่วมแห่ส่องทะเบียนเวลาเกิดกลั้นไม่ไหวแล้วสาวท้องแก่คลอดลูกบนรถกลางน้ำท่วมหน้าโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดระยองด้านชาวบ้านแห่ส่องทะเบียนเวลาเกิดชื่อเป็นสิริมงคลวันที่9กันยายน2565เจ้าหน้าที่กู้ภัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์รับแจ้งเหตุมีสาวท้องแก่กำลังปวดท้องใกล้คลอดอยู่ในรถกระบะทะเบียนบอใบไม้พอพาน3496ระยองที่จอดติดน้ำท่วมอยู่บนถนนสุขุมวิทหน้าโรงพยาบาลแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลแกลงให้นำเครื่องมือออกมาช่วยทำคลอดที่เกิดเหตุอยู่หน้าโรงพยาบาลแกลงที่มีน้ำท่วมสูงระดับหัวเข่าซึ่งทางโรงพยาบาลปิดเส้นทางไม่ให้รถเข้าไปในโรงพยาบาลพบผู้หญิงท้องแก่ใส่ชุดคลุมท้องสีบานเย็นกำลังร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ในรถกระบะเพราะใกล้คลอดเต็มที่น้ำคร่ำแตกแล้วเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบช่วยกันนำตัวออกมาจากรถเพื่อจะพาเข้าไปทำคลอดในโรงพยาบาลกลั้นไม่ไหวแล้วสาวท้องแก่คลอดลูกบนรถกลางน้ำท่วมหน้าโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดระยองแต่ปรากฏว่าเด็กใกล้จะคลอดออกมาแล้วจึงต้องช่วยกันอุ้มขึ้นไปบนกระบะและช่วยทำคลอดกันบนรถข้างถนนท่ามกลางน้ำท่วมโดยใช้เวลาทำคลอดประมาณ30นาทีทารกก็คลอดออกมาได้สำเร็จเป็นทารกเพศชายน้ำหนักประมาณ 2.7 กิโลกรัมเวลาคลอด 9 นาฬิกา 59 นาทีก่อนจะพาทั้งแม่และทารกขึ้นรถเข็นเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อตัดสายสะดือและดูแลหลังคลอดต่อไปซึ่งล่าสุดปลอดภัยแล้วทั้งแม่และทารกแต่ยังคงพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลจากการสอบถามสามีของสาวท้องแก่เปิดเผยว่าสาวท้องชื่อนางสาวดาวีอายุ26ปีสัญชาติลาวเป็นภรรยาของตนเองโดยก่อนคลอดได้ปวดท้องอยู่ที่บ้านจึงพาขึ้นรถยนต์แล้วรีบขับรถมาโรงพยาบาลแกลงแต่เนื่องด้วยเส้นทางถูกน้ำท่วมจึงต้องใช้เส้นทางอ้อมทำให้ล่าช้าพอมาถึงทางเข้าโรงพยาบาลกลับมีน้ำท่วมตรงทางเข้าและมีการปิดห้ามให้รถยนต์เข้าไปสามีกล่าวต่อว่าขณะที่กำลังจะลงไปแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปรากฏว่าภรรยาปวดท้องใกล้คลอดน้ำคร่ำแตกออกมาจึงรีบวิ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้มาช่วยภรรยาแต่ก็ไม่ทันต้องทำคลอดบนรถดีใจมากภรรยาและลูกชายปลอดภัยซึ่งเป็นบุตรคนที่สองคนแรกเป็นผู้ชายอายุ4ขวบแล้วต้องขอขอบคุณแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคนที่ช่วยเหลือด้านชาวบ้านที่มาคอยลุ้นตอนทำคลอดต่างก็ดีใจกันทุกคนที่แม่และเด็กปลอดภัยส่วนเซียนหวยไม่พลาดที่ส่องเลขทะเบียนรถน้ำหนักทารกและวันเวลาเกิด496 959และ27 59เตรียมนำไปเสี่ยงโชคเพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคล